สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวาดแครอทกันนะคะใช้ดินสอ 2B ค่ะเริ่มจากวงกลมก่อนแล้วก็วาดแนวเอียงนะคะดูว่าแครอทเอียงแบบไหนทำอย่างนี้ทั้ง2ลูกเลยค่ะหัวแครอทจะป้านๆ นิดนึงนะคะเวลาจะลงเงาเราก็ต้องวางแผนแบ่งชั้นของเงาเป็น3ชั้นนะคะเว้นส่วนที่สว่างที่สุดไฮไลท์คือส่วนที่สว่างที่สุดนะคะช่วงล่างเนี่ยแสงผ่านไม่ได้เราก็จะระบายเงาไปทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เราเว้นส่วนที่1ไว้ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเว้นส่วนที่1และส่วนที่2ไว้นอกนั้นก็ระบายทับทั้งหมดเป็นส่วนที่1 2 3ไว้นะคะแล้วระบายทั้งหมดเหมือนกันค่ะเมื่อทำครบทั้ง3ขั้นตอนนี้แล้วค่ะเราก็ใช้ทิชชู่ถูเบาๆใช้ดินสอ 6B ระบายโค้งไปตามแนวของแครอทนะคะดินสอนี้ใช้ดินสอแบบหัวทู่ๆระบายน้ำหนักนะคะที่เงาตกทอดด้วยเพิ่มน้ำหนักส่วนที่นูนเพราะแสงเข้าไม่ได้นะคะระบายสลับไปมาจนได้น้ำหนักที่ต้องการใช้ทิชชู่ถูเบาๆค่ะให้ทั่วยกเว้นไฮไลท์เก็บรายละเอียดด้วย 4B ค่ะแล้วใช้ดินสอกระดาษถูไปตามเส้นนะคะเพื่อไม่ให้เส้นชัดเกินไปใช้2B ลงเงาอีกครั้งค่ะตามด้วยดินสอ 6B นะคะเพื่อเพิ่มน้ำหนักในเงามืดลากเส้นตรงหัวเนี่ยค่ะแล้วลากไปรอบๆก้นนะคะแล้วก็ลากเส้นรอบนอกของแครอททั้งหมดโดยให้เส้นมีน้ำหนักอ่อนแก่นะคะ
เติมน้ำหนักแล้วถูด้วยกระดาษทิชชู่ทำสลับไปมาจนได้ภาพตามต้องการใช้ยางลบเพื่อให้เกิดไฮไลท์นะคะใช้6Bเก็บเงามืดตัดยางลบเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วปาดไปตามเนื้อของแครอทใช้6Bเก็บรายละเอียดแล้วก็ใช้ยางลบตกแต่งนิดหน่อยค่ะแค่นี้เราก็ได้แครอทแล้วค่ะ